ฮัลโหลครับพ่อไปไหนอะพ่อศิริราชเหรอไกลอะไม่ไปได้ไหมโหยไม่ไงวันนี้การบ้านผมเยอะมากผมต้องหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์อีกพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเพื่อนผมโทรมาฮัลโหลการบ้านอะนะกูเพิ่งใช้เป็นข้ออ้างไม่ไปกับพ่อกูเนี่ยไม่ต้องรีบทำหรอกแป๊บเดียวก็เสร็จเออแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน龙怪兽，龙怪兽呢？这都能得小猪怪？刚才小姑又给了子，我小龙进过来，这一家龙龙，我给打，打，走，走。还是猪，你呢？找人多了呢，别叫人过大了。想中啊？什么都包，搞用等石头顶着了。你别跟他，哥哥做个包。ผลไม้ที่ไหนว่าเนี่ยพูดหอมว่าสตรอเบอรี่อ่ะลองจิ้มเอาแหละจิ้มพ่อ
็นได้ล้ำอ๋อล้ำแต่แต่อันนี้แค่อย่างเดียวนะมันมีแหมจัดหลายอย่างนะมีตึงท้อมีตึงลูกพับมีตึงบ๊วยพักดอกไม้ผลไม้มีสปะขายได้ราคาดีกว่าฟินกันนะแล้วนายจะหื้อหมูเฮาเนี่ยยะหมูนี่แตงฟินกะหมูเฮาจะยะได้กะได้บ่ได้ก็พอนี่กันเนาะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปิ้นเคยไปเยี่ยมชาวเขาตามที่ต่างๆบางที่ที่บ่เคยมีใครไปเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงเสด็จไปเปิ้นได้ฮู้ถึงปัญหาของการปลูกฟินน่ะว่ามันจะต้องตัดไม้ทําลายป่าจะต้องคอยลบเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดหมู่เฮาน่ะมาปลูกหมู่นี่น่ะหมู่เฮาก็จะมีอาชีพที่มั่นคงบ่ต้องลบเจ้าหน้าที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องมันจะดีกว่าก็ดีอ่ะดีครับไปจุดตัวที่ได้ตาก็ไม่ขอตีนะก็อยู่ตัวนั้นจะเชื่อถือไปก่อนนะบ๊ายบายรอนานไหมต้นไม่นานหรอกโหนี่ขนาดไม่นานนะเนี่ยเหงื่อท่วมเลยอ่ะไปเถอะป่ะมิ้วเย่จะกลับบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวรอพี่ก่อนแป๊บนึงดิไหนอ่ะเฮ้ยเป็นไรเปล่าขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวรอพี่ก่อนแป๊บนึงนะมิ้วมิ้วอ้าวต้นรีดดมบัวเองเลยเหรอจะลองดูบ้างไหมล่ะจะสั่งทำไมแล้วก็เข้าไปบีบเลยเอาไปบีบไปนะมันจะออกมาเนี่ย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 วิธีการบีบนมบัวนะนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกำโคนให้มันแน่นแล้วก็เอานิ้วกลางไล่มาแป๊บนี่ปั๊บนี่ปั๊บลองทำดูต้นรู้ไหมอาชีพเลี้ยงโคนมที่บ้านนิ้วทำเนี่ยถือเป็นอาชีพพระราชทานเลยนะเมื่อก่อนนมวัวราคาแพงมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่เป็นเพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงวางรากฐานและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและคนไทยก็ได้ดื่มนมในราคาที่ถูกลงนมเพื่อสุขภาพมาแล้วค่ะถ้าต้นอยากตัวสูงแล้วก็แข็งแรงอ่ะต้นต้องดื่มนมเยอะๆนะอ
ก่อนดีเดี๋ยวเราเตะบอลแป๊บนึงอ่ะวันนี้มิวกันบ้านเยอะตอนนี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันเฮ้ยเป็นอะไรเปล่ามิวขอบคุณนะตอนโคตรเท่เลยว่ะรอแป๊บนึงนะพ่อพาคนงานไปโอลิมปิกกรุงเทพอ่ะเด่นดวงอยู่ไหนอะมิวทางนี้คนเด่นดวงดิ้นจนหมดแรงแล้วแต่เขายังไม่คลอดสักทีอ่ะมิวมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยต้นแล้วมิวเคยทำคลอดมาก่อนหรือเปล่าอ่ะเคยแต่มิวเคยเป็นแค่ลูกมือพ่อแล้วจะให้ต้นทำยังไงอ่ะต้นต้องดึงลูกวงมาฮะแล้วทำไมมิวไม่ทำอ่ะไม่ได้ต้นมิวต้องอยู่ตรงนี้มิวต้องคอยปลอบเพราะทุกคนไม่คุ้นเคยอ่ะมันจะดิ้นแล้วก็เตะลูกตัวเองด้วยต้นมิวขอร้องหัวไหมพี่เจออะเจอแต่ขาต้นมิวว่าลูกวัวผิดธรรมชาติแน่ๆต้นจำขานะแล้วออกแรงดึงทีเดียวเลยแฮปปี้วาเลนไทน์ขอบคุณค่ะพี่เอมิวก็มีของมาให้พี่เอเหมือนกันคุณนะสำหรับดอกกุหลาบอ่ะคิดอะไรอยู่เหรอเราอยากให้มิวรู้อ่ะว่าเราคิดยังไงกับมิวมิวรู้ว่าต้นคิดยังไงกับมิวแต่มิวก็ชอบพี่เอใช่ไหมล่ะแต่ต้นก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมิวนะแล้วทำไมมิวถึงไม่ชอบเราล่ะเพราะเราไม่สูงเหมือนพี่เอหรอต้นที่มิวชอบพี่เออะไม่ใช่เพราะพี่เอสูงเหมือนกับที่มิวปฏิเสธต้นไม่ใช่เพราะต้นเตี้ยแต่มิวคิดกับต้นเหมือนเพื่อนมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าต้นอยากเป็นแฟนมากกว่าบางทีเป็นแฟนอาจจะไม่ได้ดีกว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะต้นอ
แข็งหน่อยดิออดแอร์แบบนี้จะอุ้มลูกวัวไว้เหรอต้นสัญญากับมิ้วอย่างหนึ่งดิสัญญาอะไรอ่ะก็สัญญาว่าจะไม่เลิกดื่มนมเดี๋ยวกิจการบ้านมิ้วเจ๊งหมดมาสร้างเขื่อนภูมิพลนะฮะได้อพยพมาเริ่มตั้งแต่500ศพตอนนั้นมาอยู่ใหม่ๆนี้ก็ลำบากมากเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราสบายสบายเรื่องน้ำเรื่องไฟสบายมากเลยครับน้ำมีไฟมีอาหารสุริวัฒน์เนี่ยครั้งคีโนไอดาเดโมมุมีมิสิยาอาตาเกเดสชาวมิสิยาวาดาโนโคเตสกายมัสเตโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับเป็นล่ามครับผมครับส่วนทางนี้นะครับเคนจิซังนะครับเป็นพิธีกรรายการโอเอเชียนะครับแกมาถ่ายทําเรื่องเขื่อนแล้วก็ทรัพยากรน้ําของบ้านเราอะครับครับสวัสดีครับ My name is วิทยาเขามีต้นสังไปถ่ายที่ไหนกันมาบ้างแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับซาซูเอะวะโดโนกุไรยาริมาชิตะคะดูเดชิตะคะ人工のプロジェクトを取ってきたんですけどもとても興味深かったです。เขาไปถ่ายเรื่องฝนเทียมมาครับตรงน่าสนใจมากแต่ว่า今一番気に入ってるのはパサックダムですね。とても綺麗なところでした。ที่ถ่ายมาที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะคือเขื่อนป่าสักครับเขาบอกมันสวยมากช่วยบอกเขาด้วยนะครับว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มีประโยชน์มหาศาลต่อบ้านเรามากครับป่าสักดำหรือว่าきれいだけではなく、開示にとっては、とても役に立つ場所ですよ。ほう。それじゃあまず最初にですね、このダムの歴史から知りたいんですけども。ก่อนอื่นนะครับ、ケンジさんเขาอยากทราบ、ประวัติที่มาที่ไปของเขื่อนแห่งนี้ก่อนนะครับ。ครับ、คือเขื่อนเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างขึ้นเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าครับここはこのダムを作られましたなぜなら第二次世界大戦のとタイには資源が足りなくて特に電気でしたพระองค์ท่านก็เลยให้มีโครงการอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับここは多様性のあるプロジェクトを立ててほしいから。และน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งต่อประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจพระองค์ก็เลยให้สร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายทำนะครับเคนจิซังเขาจะแนะนำคุณต้นก่อนหลังจากนั้นคุณต้นก็อธิบายเรื่องเขื่อนนะครับครับครับแอคชั่นฮอกเมสบังกุมิโอเอเชียเอ今日はですねとうとうタイで一番のスリオクダムここプミポンダムへやってまいりました。そのダムの歴史すべてを知る男をご紹介いたしましょう。ミスター・ウィッタイヤー。どうも。さっき彼が言ってたパサックダムは美しいだけじゃないっていうのはどういう意味？คุณเกจิถามว่าเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเขื่อนป่าสักอ่ะไม่ใช่แค่สวยครับมันเป็นยังไงอ่ะครับคือหลักๆแล้วนะครับเขื่อนทุกเขื่อนในบ้านเราเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรมนะครับแต่เขื่อนป่าสักนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือว่าเป็นที่พักน้ำนะครับซึ่งเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไหลจากทางเหนือลงมามาท่วมกรุงเทพพระองค์ท่านก็เลยให้สร้างเขื่อนป่าสักขึ้นมาครับเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้ใช้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับป่าสักดังว่ามิสุโอคอนโทรลสรุป
大切な場所です。あ、特に、これ何ですか？อ๋อแก้มลิงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระองค์ได้ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมกรุงเทพมันก็ลำบากนะเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้หรอกทำไมเดี๋ยวนี้น้ำไม่ค่อยท่วมกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้น้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพแล้วครับเป็นการทำเพื่ออนาคตนะครับจะมีได้ยังไงโอ้じゃあ知りたいことたくさんあるんだけど今はここの美しさを紹介することに集中しましょうねความจริงเขามีเรื่องที่อยากจะถามเยอะเลยครับแต่ตอนนี้เขาขอตัวไปบรรยายความงดงามของที่นี่ก่อนนะฮะครับタイの国が水の問題にどう対処していくのかっていうのにとても興味が出てきたんですけどもケンジさんが言うประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาและการจัดการน้ำที่น่าสนใจมากเลยครับครับปัญหาเกี่ยวกับน้ำของไทยเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1เนี่ยขาดแคลนน้ำน้ำท่วมแล้วก็น้ำเน่าเสียครับซึ่งเขื่อนส่วนใหญ่ของเรานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้แหละครับจะว่าไปแล้วนะครับเขื่อนของเราเนี่ยมีไว้เพื่อการเกษตรของชาวบ้านแต่ผลพลอยได้เนี่ยไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าครับและพลังงานที่ได้นะครับก็มาจากการที่เราได้ปล่อยน้ำลงไปให้ชาวบ้านได้ใช้อยู่แล้วครับที่อธิบายเนี่ยดีมากเลยครับเดี๋ยวตอนถ่ายทำจริงอ่ะขอแบบนี้อีกทีนะฮะさあご覧になりますでしょうか私の後ろにそびえ立つこの巨大なダム一体このダム何のために使うのかこれをあの人に聞いてみましょうミスターウィタヤですどこですかที่พวกเราย้ายลงมาเราก็รู้นะครับเราทราบดีว่าความลำบากที่เราจะเกิดขึ้นกับพวกเรานั้นเป็นยังไงแต่เราก็ยอมที่จะเสียสละตรงนี้ยอมเสียสละให้กับชนรุ่นหลังของพวกเรายอมเสียสละให้กับพี่น้องที่เยอะกว่าพวกเราครึ่งค่อนประเทศนะครับได้ใช้น้ำใช้ไฟได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้ครับผมยังไงบ้างครับขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกได้นะครับเคนจิซังซาเซวะชานโตะโทเรมาชิตะกะมุชิ足りないものがあったら教えてください。いやとても感動しましたよ。思ってたよりいろんなことを知ることができました。เขารู้สึกทึ่งมากเลยครับการถ่ายทำครั้งนี้เขาได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้เยอะเลยครับいろんなものを見せてもらいましたけど、でもこの大きな授業がね、たった一人の人のおかげでこの世に生まれてきたかと思うと、ちょっと信じられない気もしますね。เขาไม่อยากเชื่อเลยครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาถ่ายทำมาเนี่ยเป็นผลจากการทำงานหนักของคนแค่คนเดียวครับ私はね、あなたたちが羨ましいですよ。タイ人ってものすごくラッキーな国民なんですよね。เขาบอกว่าคนไทยอ่ะช่างโชคดีมากเลยครับแล้วก็น่าอิจฉามากอีกด้วยThank you.
านนี้ยังไม่นอนอีกการบ้านไม่เสร็จเดี๋ยวลูกพอดีไฟดับอ่ะพ่อเลยดึกนิดหน่อยวันนี้ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรลูกพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะนะไปคราวเนี้ยใกล้แค่นี้เองได้ครับพ่อพ่อครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำเพื่อพวกเราThank you.